กำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเลยค่ะในกรณีพายประตูผาช้างไทยในศรีลังกาหลังจากที่พายศักดิ์สุรินทร์ช้างอีกเชือกหนึ่งถูกใช้งานอย่างหนักจนทําให้ร่างกายทรุดโทรมและถูกส่งกลับประเทศไทยหลายคนกังวลว่าพายประตูผาจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันหรือไม่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในกรณีของพายประตูผานั้นแตกต่างจากพายศักดิ์สุรินทร์เนื่องจากพายประตูผามีอายุเกือบ50ปีหากเคลื่อนย้ายจะทําให้เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อตัวช้างได้วิธีที่ดีที่สุดคือให้พลายประตูผาได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการดูแลช้างในระยะยาวและทำให้คนไทยคลายความกังวลต่อช้างไทยที่อยู่ในศรีลังกาได้